ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การศึกษาค้นคว้าทางบรรพชีววิทยาเริ่มมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้นล่าสุดเมื่อปี 2018 มีการค้นพบฟอสซิลสไปโนซอรัสอียิปเทียคัสเพิ่มเติมจากบริเวณทางตอนใต้ของโมร็อกโกซึ่งฟอสซิลที่ค้นพบนั้นเป็นฟอสซิลส่วนกระดูกหางขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังและก้านครีบของสไปโนซอรัสวัยยังไม่โตเต็มวัยซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ90ล้านปีก่อนอีกทั้งยังมีการค้นพบเส้นประสาทจำนวนมากบริเวณหางอีกด้วยทำให้คาดการว่าหางของมันนั้นมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่และแข็งแรงนิซ่าที่พยายามหาคำตอบของเรื่องนี้จึงได้ทดลองสร้างแบบจำลองกลไกหางของสไปโนซอรัสตามแบบฟอสซิลที่ได้ค้นพบผลสรุปคือหางของมันมีพละกำลังในการแกว่งมากกว่าเทอโรพอดหลายชนิดมากทำให้มันนั้นใช้เคลื่อนที่ใต้น้ำได้อย่างคล่องแคล่วจนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสรุปว่าสไปโนซอรัสอาจจะไม่ใช่สัตว์ที่หากินได้ทั้งบนบกและในน้ำตามความเชื่อเก่าแต่มันใช้ชีวิตในน้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์ไม่กี่ชนิดหรือเพียงชนิดเดียวที่มีการวิวัฒนาการแบบเฉพาะตัวเพื่อลงไปหากินในน้ำได้อย่างเกือบเต็มประสิทธิภาพทำให้มันไม่ต้องไปทะเลาะ กับนักล่าตัวอื่นหรือวิ่งไล่สัตว์บนบกเหมือนกับเทอโรพอดทั่วไปและนี่ก็คือรูปลักษณ์ของสไปโนซอรัสเมื่อปี 1936 ซึ่งหน้าตาของมันก็ออกมาแบบใช่มันดูไม่เหมือนสไปโนซอรัสเท่าไหร่ซึ่งหลักฐานในสมัยนั้นยังไม่เยอะพอที่จะวาดสไปโนซอรัสออกมาเป็นแบบหุ่นจำลอง3มิติได้จนเมื่อปี 2014 มีการค้นพบและศึกษาเพิ่มเติมได้มีการสันนิษฐานว่ามันคือไดโนเสาร์นักล่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถเดินได้ด้วย4ขาเนื่องจากสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่บริเวณท้องและสามารถหากินได้ทั้งบนบกและในน้ำจนสุดท้ายเมื่อปี 2020 ได้มีการค้นพบอย่างลึกซึ้งและพบว่ามันนั้นเดินได้2ขาเพราะมีจุดถ่วงอยู่บริเวณขาหลังอีกทั้งมีการค้นพบฟอสซิลหางทำให้มันนั้นเป็นนักล่าในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเดินบนบกได้ด้วย2ขาเหมือนกับเทอโรพอดชนิดอื่นสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลหรือความสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องก็อตซีหรือความสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องก็อตพีซีด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่น้อง